จะอยู่ทีมผีเสื้อหรือว่าทีมก๋วยเตี๋ยวใช่ชินสุอันนั้นใช่หมดชินสุEP 6เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะครับก็ค่อนข้างที่จะโชว์ให้เห็นความน่ารักของพระรองนะครับทีมก๋วยเตี๋ยวนะครับพอสมควรเลยให้กับผู้ชมเนี่ยรู้สึกไขว้เขวและว่าเฮ้ยเราจะปันใจหรือว่านางเอกจะปันใจไปให้พระรองนะหรือว่าจะสงสารแจฮยอนจะเข้าใจแจออนว่าแจออนก็มีปันใจไปให้นางเอกเยอะพอสมควรโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่ายังไงมันก็จะจบเหมือนเว็บตูนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนักแสดงเนี่ยทรงคังสำหรับผมก็คือติดภาพในเลิฟอารามไปแล้วก็คือเป็นพระเอกนกก็คือยังไงก็ชวดนะครับผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมีความแตกต่างกับเว็บตูนในเรื่องของดีเทลก็จริงแต่ว่าในโครงเรื่องใหญ่ผมคิดว่าเขาคงไม่ฉีกเพื่อให้เกียรติของผู้เขียนด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตอนสุดท้ายนาบีน่าจะเลือกทีมก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าตัวนาบีเองก่อนหน้า EP 6อะครับ EP แรกเนี่ยก็เจอแฟนเก่าใช่ไหมครับแฟนเก่าที่ค่อนข้างสร้างบาดแผลให้กับหัวใจพอสมควรเลยนะครับเขาคงไม่อยากวนหาอะไรแบบเดิมๆคงไม่อยากหาทำให้ตัวเองต้องเจ็บใจทำซ้ำนะครับก็คงต้องอาจจะเลือกก๋วยเตี๋ยวนะครับในตอนท้ายแล้วก็ผมคิดว่าแจออนเองน่ะก็ค่อนข้างที่จะในหนังก็แสดงให้เราเห็นว่าเขาต้องใช้ชีวิตยังไงเขามีวิธีคิดยังไงเขามีสิ่งที่เจอมาหรือว่ามีปมในจิตใจยังไงซึ่งผมคิดว่าเขาก็น่าจะยังไม่ได้เรียนรู้กับการอยู่กับนาบีแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็คงมีความรู้สึกแล้วก็รักนาบีจริงๆแหละมีความแบบให้ความสำคัญนาบีประมาณนึงจริงๆนะครับแต่พอเหมือนว่าเขาผิดหวังกับนาบีไปแล้วอะไรเงี้ยก็คงเกิดบทเรียนแล้วก็คงไปเซตเทิลในคนถัดไปมากกว่าน่าจะเป็นบทเรียนกับเขามากกว่าตอน EP 6นี่แบบสร้างโมเมนต์ให้กับทีมก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเลยไปออกแคมป์นะฮะฉากที่ให้ผ้าห่มนี่คนดูนี่คือหลายๆคนนี่แบบบอกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นผู้ชายในฝันมากเลยนะครับเออไม่รู้สิถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็คงเลิกก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีครับซึ่งแตกต่างกับแจออนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นฟีลเหมือนลูกคนเล็กหรือว่าลูกคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็มีความแบบแอบเอาแต่ใจหน่อยๆหรือว่ามีความแบบซ่าๆแก่นๆนะฮะก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัวของพระรองนะครับซึ่งจริงๆผมก็จำชื่อพระรองไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรนะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีความเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะนะครับมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็อยู่แล้วรู้สึกว่าพึ่งพาได้อะไรประมาณนี้นาบีคงไม่หาทำให้ตัวเองมั้งครับผมรู้สึกว่าวงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยไม่น่าจะแบบให้แจออนจบสวยอ่ะไม่น่าจะให้แจออนแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเขาคงไม่อยากส่งเสริมวัฒนธรรมให้แบบผู้ชายแบดๆดูซ่าๆสมหวังตัววงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะแฝงแง่คิดสอนอะไรหลายๆอย่างวิเคราะห์แบบสาระประมาณนี้นะฮะก็คงคิดว่าเดี๋ยวคงจบยังไงก็น่าจะจบเหมือนในเว็บตูนแหละครับซึ่งจริงๆผมต้องบอกก่อนผมก็ไม่ได้อ่านเว็บตูนนะครับแต่คิดว่าในเรื่องนี้มันก็ออกได้หลายแบบนะครับผมไม่ค่อยไว้ใจซีรีส์ของเกาหลีแล้วสำหรับพระเอกบางคนเลยกว่าพูดอย่างนี้อย่างซงคังเนี่ยผมก็มีความฝังใจว่าเขาอาจจะเป็นพระเอกก็ได้หรือไม่ใช่พระเอกที่แบบไม่ได้สมหวังก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัดไปที่ภาพอย่างซีรีส์ของสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่นำจูยอนเล่นนะครับผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดนำจูยอนเล่นยังไงมันก็ยังไงเขาก็ได้เป็นพระเอกชัวร์นะครับไม่ว่าพระรองจะทำดีแค่ไหนยังไงพระเอกก็คือนำจูนะครับเพราะว่าด้วยชื่อเสียงหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าในซีรีส์ที่ซงคังเล่นเขาเหมือนว่ามีความแผนซ่อนแผนพอสมควรในแต่ละเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเออแม่งหนังแบบนี้มันได้ลุ้นดีมันไม่ตายตัวแล้วมันสร้างความแปลกใหม่ที่พระเอกไม่ใช่พระเอกมันออกได้หลายหน้าหรือว่านาบีอาจจะไม่ได้เลือกใครเลยก็ได้อาจจะไปเจออีกคนนึงก็ได้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยเชียร์ทีมก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อยากให้มีโมเมนต์เยอะๆนะครับก็ตามดูกันต่อไปนะครับคุณอยู่ทีมไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ